ื่องของที่การขึ้นค่าปรับจราจรนะครับก็มีหลายๆคนนะครับเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้และสิ่งที่สำคัญส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยคือเรื่องค่าปรับของจราจรเนี่ยขึ้นนะครับก็จะมีคนหนึ่งที่สนับสนุนอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีหลายๆคนสนับสนุนเพราะว่ามันจะได้เป็นนะครับเขาเรียกว่าทำให้ประชาชนเนี่ยเคารพกฎหมายมากขึ้นเพราะค่าปรับมันแพงแต่ประเด็นนะครับของการขึ้นค่าปรับมันยังมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นว่ารางวัลในการนำจับก็คือว่าในการเสียค่าปรับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนแบ่งด้วยประชาชนก็เลยตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อกังขาของเรื่องนะครับรางวัลนำจับพวกนี้นะครับหรือส่วนแบ่งในการค่าปรับของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามันสมควรหรือไม่ซึ่งผมก็ไปเห็นบทความนึงนะครับของดร.มานะนิมิตมงคลนะครับว่าเหตุผลที่ควรยกเลิกรางวัลนำจับนะครับรางวัลนำจับช่องทางเพิ่มคอร์รัปชันถึงเวลาต้องยกเลิกอันนี้เป็นบทความที่ดีมากผมก็เลยเอาบทความเนี้ยมาให้ทุกคนได้ลองวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นจริงไหมผมบอกเลยว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับและมันก็เป็นส่วนจริงมากด้วยนะครับลองให้อยากให้ฟังบทความนี้นะครับเหตุผลที่ควรยกเลิกรางวัลนำจับรางวัลนำจับช่องทางเพิ่มคอร์รัปชันถึงเวลาต้องยกเลิกนะครับถึงเวลาต้องยกเลิกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยสรุปการให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะให้หรือโดยใครก็ถือว่าไม่ถูกต้องทั้งนั้นไม่ถูกต้องทั้งสิ้นทั้งนั้นทำไมเราไม่พัฒนาประเทศและสังคมของเราที่ทำให้ประชาชนมีความสำนึกในความถูกต้องและทำหน้าที่พลเมืองที่ดีคอยปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของสังคมเพื่อไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างเงินรางวัลนำจับหลังจากมีประกาศเพิ่มค่าปรับจราจรให้แพงขึ้นมากแต่หน้าแปลกคนส่วนใหญ่ไม่ได้บ่นเรื่องค่าปรับที่เพิ่มขึ้นกลับมาพากันตั้งข้อรังเกียจว่าตำรวจจะขยันจับและออกใบสั่งมากขึ้นเพราะหวังรวยจากส่วนแบ่งค่าปรับจราจรคำถามที่เกิดขึ้นคือทำไมการจ่ายรางวัลนำจับจึงทำลายความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในสายตาประชาชนได้เช่นนี้ทั้งที่เขาแบ่งกันถูกต้องตามกฎหมายบทความนี้จะอธิบายให้เห็นว่าที่ผ่านมามีปัญหากับระบบการจ่ายเงินรางวัลนำจับในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่แค่ตำรวจจราจรเท่านั้นปัจจุบันมีกฎหมายนะครับมากถึง147ฉบับที่ยอมให้หน่วยงานรัฐจ่ายรางวัลนำจับแก่เจ้าหน้าที่เช่นตำรวจศุลกากรสรรพสามิตขนส่งทางบกป่าไม้ยาเสพติดและอีกเยอะแยะด้วยเหตุผลสำคัญว่าเงินเหล่านี้จะเป็นแรงจูงใจปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและลดปัญหาเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้กระทำความผิดจากการศึกษาพบว่ารางวัลจำนวนมากที่รัฐเสียไปในแต่ละปีนั้นไม่ได้ช่วยให้เกิดผลตามที่กล่าวอ้างตรงกันข้ามกับสร้างความเสียหายและกลายเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมข้อ 1. ไม่ได้ช่วยให้คอร์รัปชันลดลงจากโอกาสและแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่เลือกระหว่างรับเงินรางวัลนำจับที่ถูกกฎหมายหรือรับเงินสินบนที่ผิดกฎหมายแต่ง่ายและรวดเร็วเพราะฝ่ายผู้ให้หรือคู่กรณีมักเลือกที่จะเสนอเงินสินบนเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากเสียเวลาในการถูกเปิดเผยเรื่องราวของตนรวมทั้งอาจจะถูกกลั่นแกล้งให้สถานการณ์เลวร้ายลงหรือโดนบทลงโทษอื่นอีกหากตนต้องเข้าสู่ขบวนการของกฎหมายขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่มักมองว่าเงินรางวัลเป็นของตายอย่างไรเสียตนก็ต้องได้แต่ล่าช้ามากเพราะขั้นตอนการเบิกจ่ายยุ่งยากแถมยังมีแบ่งให้กับเจ้านายหรือเจ้าหน้าที่อื่นอีกด้วยทำให้ได้ส่วนแบ่งน้อยลงบางกรณีมีเรื่องของพวกพ้องหรือช่วยเหลือเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ต้องยุติคดีไปต่างจากการรับสินบนจากเหยื่อหรือคู่กรณีเข้ากระเป๋าตัวเองทันที 2. ใช้อำนาจโดยมิชอบมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเลือกบังคับใช้กฎหมายตามดุลยพินิจได้ง่ายๆ
เพราะมีกฎหมายเกี่ยวข้องจำนวนมากมีรายละเอียดเงื่อนไขซับซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เจ้าหน้าที่เหิมเกิมใช้อำนาจอย่างเกินเลยเช่นพฤติกรรมที่เรียกว่าตีเมืองขึ้นหรือตีไก่ด้วยการข่มขู่ให้เหยื่อต้องส่งสวยสินบนอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือไม่ถูกปักปั๊มโดยไม่สนว่าอีกฝ่ายจะกระทำความผิดจริงหรือไม่ 3. เกิดพฤติกรรมบิดเบือนไปจากความถูกต้องคือแทนที่จะทำภารกิจของหน่วยงานกับพบว่าเจ้าหน้าที่บางคนเลือกงานหรือทำคดีเฉพาะที่มีโอกาสจะได้รางวัลมากๆบ่อยครั้งทำเกินฝ่ายเหตุเพื่อหวังเงินรางวัลที่เรียกว่าขุดหลุมร่อหรือปล่อยให้เหยื่อพลาดผิดแล้วไปดำเนินคดีภายหลังซึ่งเข้าข่ายการมีผลประโยชน์ซับซ้อนขัดต่อรัฐธรรมนูญ 4. สร้างความไม่เป็นธรรมในระบบงานของราชการจากการที่ข้าราชการกลุ่มหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แล้วได้รับรางวัลนำจับเป็นผลตอบแทนพิเศษแต่ข้าราชการทั่วไปไม่ได้หรือแม้แต่หน่วยงานเดียวกันแต่อยู่คนละฝ่ายก็ไม่ได้เกิดปัญหาแบ่งรางวัลไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ที่ในหน่วยงานเดียวกันการทำการรวมทั้งการทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นๆเช่นกรณีสมรู้ร่วมคิดกันให้พรรคพวกหรือญาติพี่น้องแอบอ้างเป็นผู้ชี้เบาะแสเพื่อรับเงินสินบนรางวัลนำจับเช่นกรณีผู้กำกับโจ้ 5. คอร์รัปชันในการเบิกจ่ายเงินที่เห็นบ่อยคือธรรมเนียมเข้าชื่อบัญชีหางว่าวเพื่อรับส่วนแบ่งรางวัลและอ้างเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่จำนวนมากในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานทั้งที่หลายคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีนั้นที่กล่าวมานี้คงพออธิบายได้บ้างว่าเมื่อพูดถึงการจ่ายเงินรางวัลนำจับให้กับเจ้าหน้าที่ทำไมจึงมักเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ติเตียงตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยอยู่เสมอเช่นเดียวกับกรณีค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรนี้ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้เสนอเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆให้รับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆจากรัฐอยู่แล้วจึงควรยกเลิกรางวัลนำจับเสียแล้วเปลี่ยนเป็นการให้รางวัลจากผลประเมินการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ดีเด่นเหมือนนายสนัดหรือประเมินให้เป็นผลงานของหน่วยงานที่ใช้ปักเจกบุคคลแต่ยังคงไว้จำเป็นต้องปรับปรุงหลายประการเช่น 1. กติกาการจ่ายเงินและจำนวนเงินรางวัลนำจับต้องโปร่งใสเป็นที่รับรู้ทั่วไปมิใช่กำจัดอยู่ในหมู่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจสอบเบาะแสพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยให้เงินแก่ประชาชนที่ชี้เบาะแสเป็นการตอบแทนในจำนวนมากพอที่จะชดเชยกับการเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปเช่นค่าเดินทางค่าสิทธิ์ค้นข้อมูลค่าเสียเวลาทำมาหากินเป็นต้น 2. กำหนดเงื่อนไขให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเป็นธรรมกับต่อทุกฝ่ายทั้งที่ทำงานในหน่วยงานนั้นเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปจำนวนเงินที่จ่ายจะคิดเป็นสัดส่วนกับผลงานในคดีก็ได้แต่ต้องไม่มากเกินไปและมีเพดานวงเงินสูงสุดเอาไว้ 3. วางมาตรการของกฎหมายให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อสามารถต่อสู้ภายหลังจากการจ่ายสินบนไปแล้วได้ด้วยการเปิดโปงเจ้าหน้าที่กระทำความผิดโดยมิชอบหรือเรียกรับสินบนต่อปปช.โดยสรุปการให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะให้หรือให้ใครหรือโดยใครก็ถือว่าไม่ถูกต้องทั้งสิ้นทั้งนี้ทำให้ไม่พัฒนาประเทศและสังคมของเราที่จะทำให้ประชาชนมีความสำนึกในความถูกต้องและทำหน้าที่พลเมืองที่ดีที่คอยปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของสังคมให้เห็นแก่อามิสสินจ้างและเงินรางวัลนำจับเป็นของนะครับบทความเนี่ยเป็นของดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยหมายเหตุนะครับเงินสินบนนำจับหมายถึงเงินที่จ่ายให้กับประชาชน
ส่วนเงินรางวัลนำจับหมายถึงเงินที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐที่แจ้งเบาะแสกระทำความผิดนำไปสู่การจับกุมคดีตามที่กำหนดโดย 1. การจ่ายเงินรางวัลตามข้อกำหนดกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลังพ.ศ.2546จำนวน132รายและ 2. การจ่ายเงินรางวัลตามกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติไว้บัญญัติให้จ่ายเงินรางวัลจำนวน15ฉบับบทความนี้ปรับปรุงจากรางวัลนำจับรัฐได้ไม่คุ้มเสียโดยผู้เขียนเผยแพร่เมื่อวันที่3มกราคม2560ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของเงินรางวัลนำจับเนี่ยนะครับถ้าสำหรับผมเนี่ยในฐานะประชาชนก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้รับเงินรางวัลนำจับเพราะอะไรครับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีเงินพิเศษอยู่แล้วมีเงินประจำตำแหน่งอยู่แล้วมีเงินเดือนอยู่แล้วทำไมถึงจะต้องมีเงินรางวัลนำจับอีกด้วยนะครับทำไมต้องมีเงินรางวัลนำจับจริงๆแล้วไอ้เงินรางวัลนำจับทั้งหมดอะอย่างที่บอกเอาไว้เป็นสวัสดิการอื่นๆหรือเป็นเรื่องของผลงานจะดีฝ่าเพราะว่าถ้าเกิดเอาเป็นเงินรางวัลนำจับไปเนี่ยก็อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่อ่ะชอบที่จะทำงานแล้วหวังเงินรางวัลนำจับโดยไม่ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายของตัวเองก็เป็นตามบทความที่อ่านมาหลายๆท่านเห็นมีความคิดเห็นเป็นไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผม